สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะจันทร์ที่27มิถุนายน2565ค่ะอยู่กับพี่ถึกอธิกิจพี่แขกคำปากาดิฉันพัชยาค่ะเริ่มต้นวันทำงานวันนี้27มิถุนายนแล้วนะคะจะสิ้นเดือนมิถุนายนอีกแล้วครึ่งปีผ่านไปอีก2วันก็วอยซ์จะอายุครบ13ขวบอ๋อใช่ค่ะกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะพี่ถึก13ปีแล้วค่ะพี่ถึกกับการฝ่าฟันมันไม่ใช่วัยรุ่นแล้วล่ะถ้านับเป็นสื่อนับเป็นอะไรนะนับเป็นสื่อมันโอ้โหคือแบบในวิถีสื่อนี่ก็คือมันตั้งแต่วันแรกคือหนักแล้ววันแรกแล้วมันคือโอ้ฝ่าฟันมันไม่ใช่เรียกว่าวัยเด็กแล้วกี่ฝนกี่หนาวกี่รัฐประหารที่เราผ่านแล้วเราก็ลุ้นว่าเราจะข้ามปีที่13ด้วยการเลือกตั้งไปได้ค่ะก็จะเป็นอีกสมัยนึงและก็เราก็จะข้ามไปได้เพราะว่าสินค้าเหล่านี้ที่จะได้รับการสนับสนุนจากคุณผู้ชมเอ๊ะวันนี้เราจะมีอะไรมาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันคะพี่แขกมีสินค้าตัวใหม่ค่ะคุณผู้ชมกล่องนี้นะคะ You are not alone เพราะฉะนั้นมันก็ล้อไปกับกลิ่น3กลิ่นแรกที่เราเคยทำกับสบู่นั่นเอง Room Spray นั่นเอง You are loved นะคะ You are enough ค่ะพอได้แล้วมึง You are enough ไม่ใช่นี่อันนี้สั่งให้ไปพักนะพี่ถึก You are enough เนี่ยแล้วก็ You are loved เธอช่างเป็นที่รักอันนี้ส่งให้คุณชัดชาติ You are not alone นี่ให้ใครดีให้ใครดีอ่ะกลุ่มนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคนนะคะไม่ได้สู้กันตามลำพังมี voice อยู่เป็นเพื่อนเสมอมันคืออะไรมันคือเครื่องหอมอีกตัวหนึ่งของเราพี่ถึกVoice Aroma Diffuser มันก็จะเป็นแท่งแบบนี้อย่าเอาไปจุดธูปขอหวยนะคะแกะออกมาแล้ววางไว้ก่อนแล้วก็จะมีมีสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมกดคล้ายๆรูมสเปรย์ใช่แต่ว่าต้องระวังนะคะเวลาเปิดเวลาเปิดต้องระวังยังไงเอ่ยเดี๋ยวมันจะหกกระชอกออกมาแล้วก็จะมีจุกเป็นพี่ถึกรอแขกแป๊บนึงนะพี่ถึกอดทนแป๊บนึงนะแป๊บนึงถึงจะได้ดมกลิ่นใช่ไหมไม่แป๊บนึงถึงจะได้วิจารณ์ข่าวอ๋อก็จะรอดูนี่แหละรอดูหรอชมรอดมกลิ่นนี่แหละนั่งรออย่างตั้งใจเดี๋ยวแกอันนี้ไปพลางก่อนแล้วกันอย่าเอาไปเป็นมีแต่ว่าไอ้อันนั้นเนี่ยอย่าเอาไปจุดเตามหาเศรษฐีหรืออะไรนะเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเป็นเชื้อไฟอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าก้านหอมอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาจุ่มเข้าไปในมันต้องมีตัวงัดนิดนึงเดี๋ยวเอาไปให้พนักงานเรานะคะระหว่างอันบ็อกซ์ไม่สำเร็จระหว่างนี้บอกราคาสาธิตไว้ยังเพิ่งนี่เราว่าของใหม่จริงๆเลยไม่ใช่สาธิตไม่ถูกเลยแกะจริงVoice Aroma Diffuser นะคะขวดละ 1,190 บาทมีขายในเว็บไซต์ shop.voicetv.co.th แล้วนะคะหรือว่าจะช่องทางอื่นๆคุณผู้ชมสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะกลิ่นก็คือ3กลิ่นด้วยการล้อไปกับ Room Spray ที่เราเคยมี3กลิ่นนะคะ You are enough You are love You are not alone ค่ะอันนี้เปิดได้ไหมคะ You are not alone แกะไม่สำเร็จ You are love ที่จะส่งให้คุณชัชชาติเนี่ยจะสำเร็จไหม มันต้องมีตัวงัดได้แล้วใช่ไหมเอามาเลยค่ะนะคะและวิธีก็คือเอากี่ก้านดีคะพี่แขกเอาหมดเลยหมดเลยเหรอแล้วก็จะตั้งไว้ในนี้ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมโอ้ sorry ค่ะหล่นไปหมดแล้วเอาแล้วมันเหลือ3นะดอกอ่ะแล้วก็อย่างนี้พี่แขกยกหน่อยโอ้โหไฮโซกลิ่นออกหรือยังไม่คืออย่างนี้นะพี่ถึกเคยใช้ป่ะคือสมมติว่าพี่ถึกจุ่มไว้ซักแบบว่า2ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เอาขึ้นมาอย่างนี้ค่ะกลิ่นมันถึงจะออกแล้วพอกลิ่นอันนี้หายเราก็สลับเอาอันนี้ไปจุ่มแล้วก็เอานี้ขึ้นมาเป็ดสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆวางอยู่ในห้องมันก็จะหอมกลิ่นอ่อนๆอโรมาไปในตัวผ่อนคลายแต่ว่าเปิดยากนิดนึงมาละมาละไม่งั้นกลิ่นมันจะออกไงอันนี้อีกกลิ่นนึงต้องใส่กี่ก้าน
ถ้าเป็นแขกอ่ะแขกใส่หมดเลยเพราะว่าแขกอ่ะจะทำหายอ๋อใช่ไหมพี่ถึกเพราะว่าถ้าเราใส่3ก้าน4ก้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราที่เหลือเราจะหาไม่เจอที่เหลือเอาไว้ทำอะไรพี่แกเอ้ยพี่ถึกถามไม่มันก็เอาไว้สลับใส่ใหม่เพราะว่าอีตัวน้ำเนี่ยไม่ต้องสลับก็ใส่หมดไม่ต้องสลับใส่หมดเลยอย่างนี้นะคะใส่หมดเลยใส่ทีเดียวนี่แหละจะได้ไม่หายนี่สมมติว่าผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงนะคุณผู้ชมสมมติก็นี่ขึ้นมาเอาไว้ในห้องนงห้องน้ำต่างๆไว้ให้ใกล้ๆพี่ถึกสิ You are not alone ไม่ได้กินหรอกไม่ทันได้กินมาชั่วโมงครึ่งเนี่ยออกนะพี่ถึกได้กินอยู่นี่สวยๆได้กินไหมได้กินไหมยังยังมันต้องยังอยู่แล้วเดี๋ยวสองชั่วโมงไหมเดี๋ยวนั่งไปสักพักหนึ่งเราตรงนี้จะได้กลิ่นเองแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะเป็นสินค้าใหม่ของเราที่ตอนนี้ขายแล้วในเว็บไซต์ shop.voicecv.co.th แล้วก็ทุกช่องทางของ Voice นะคะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้พร้อมๆกับสินค้าตัวอื่นๆอีกมากมายทั้งอาหารการกินสบู่น้ำยาล้างจานน้ำพริกแซมลืมที่ขายได้ดีเป็นอันดับหนึ่งบวกๆกับหมูกรอบแผ่นอบหมูแผ่นอบกรอบตาสว่าง สินค้าเยอะจนโฆษณาไม่ถูกแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไปดูกันใน Voice Plaza นะคะหรือว่าแอดไลน์เลย สามารถสแกน QR Code แล้วก็แอดไลน์ได้เลยหรือโทรมาที่021148114ค่ะสินค้าของเรานะคะอุดหนุนกันได้ค่ะ แต่ว่าวันนี้พี่ถึกพี่แขกคะโอ้โหมีทั้งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นเรื่องต่างๆกันเยอะแยะมากมายเลยมันฤดูกาลอะไรคะฤดูกาลทุกคนได้อิทธิพลจากคุณชัชชาติทำงานฤดูกาลที่ต้องหาเสียงด้วย แต่ว่าไอ้ประยุทธ์นี่คือแกทำงานด้วยเหรอพี่ถึกเรียกเขาว่าไงนะตะกี้หมายถึงว่าประยุทธ์เนี่ย มีสร้อยไม่มีอะไรเลยเขาทำงานด้วยเหรอเนี่ยคืองงอ่ะทำวันนี้วันจันทร์ทำในแบบของเขาภารกิจพลเอกประยุทธ์วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันเป็นโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่90ค่ะตอนเช้าก็เลยมีการทำบุญกันนะคะแล้วก็นายกเนี่ยก็ร่วมการทำบุญครั้งนี้โดยบอกว่าสำนักนายกเนี่ยได้ดำเนินภารกิจขับเคลื่อนประเทศมีบทบาทสำคัญในการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินผ่านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการทุกระดับแล้วก็นำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะฟังแล้วก็ได้ยินจากหัวเราะแต่ว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ90ปีมันก็คือเท่ากับ90ปี2475ถูกไหมคะเพราะปีนี้การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ครบรอบ90ปีเพราะถ้าไม่มี2475ก็ไม่มีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเช่นนั้นไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์ทราบหรือเปล่าแต่ว่าก็คือวันที่27มิถุนายนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญใช่ใช่ป่ะพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ2475มันถึงได้มีรัฐบาลไงมีรัฐบาลแล้วก็มีทำเนียบรัฐบาลก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่า27มิถุนา2475ประกาศใช้รัฐธรรมนูญไหมพี่ถึกเป็นธรรมนูญเราเรียกพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติจริงก็คือรัฐธรรมนูญแหละรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับแรกซึ่งคุณผู้ชมคะอยากจะให้ไปหาอ่านสำหรับแขกนะพี่ถึกนี่คือรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในประเทศไทยถ้าใครถามว่ารัฐธรรมนูญเท่าที่เคยมีมาของประเทศไทยฉบับไหนดีที่สุดคือฉบับ27มิถุนา2475ค่ะกระชับสั้นเข้าใจง่ายเป็นภาษาไทยอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บเข้าใจทันทีไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วไม่ยาวเลยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญ2475ฉบับ10ธันวาเนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประนีประนอมค่ะแต่ขนาดนั้นก็คืออย่างประนีประนอมไม่ได้เลยมันก็นำมาซึ่งกบฏบวรเดชแล้วก็นำมาซึ่งรัฐประหาร2490ค่ะแล้วพลเอกประยุทธ์พูดต่อก็บอกว่าย้ำทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริการและบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองสังคมไทยในยุควิถีชีวิตวิถีใหม่พร้อมรองรับความท้าทายในอนาคตยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญอันนี้ก็เป็นภารกิจพลเอกประยุทธ์แล้วกันค่ะที่ได้ดำเนินการในทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะซึ่งเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดนะคะเพราะว่า
เป็นเหมือนสารบัญดูมันเป็นคำสำเร็จมันเป็นเหมือนเปิดหนังสือแล้วอ่านสารบัญให้ฟังเป็นพิธีกรรมค่ะงั้นไปดูอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่เคยอยู่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์แล้วกันคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะวันนี้ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ครบรอบปีที่88นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าครบรอบ88ปีธรรมศาสตร์นี่จะชาวธรรมศาสตร์นี่จะสมหวังเหรอที่เห็นคุณสมคิดไปปาฐกถาเนี่ยทำไมเขาถึงเชิญคุณสมคิดนั่นสิ ผมก็งง คือสภามหาวิทยาลัยเป็นคนเชิญฮะให้มอบเข็มกิตติยศประจำปี2565ก็เลยให้คุณสมคิดมาปาฐกถาคือแกก็เป็นศิษย์เก่าแหละนะก็จะว่าเป็นอาจารย์ด้วยแต่ก็คือเราก็งงว่าทำไมถึงในสถานการณ์ที่มันแบบแหลมคมอย่างนี้ทำไมถึงเลือกคุณสมคิดเนาะใช่ป่ะมันมีศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ที่มันแหลมคมเลยทั้งเยอะดูไม่ได้สัดส่วนกับความบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อสังคมและประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือว่าแม้แต่ช่วง 2-3 ปีมานี้ค่ะแล้วก็คุณสมคิดก็พูดในหัวข้อขับ88ปีธรรมศาสตร์กับสังคมไทยบอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีอายุครบ69ปีเวลาชีวิตส่วนใหญ่หมดไปกับหน้าที่การงานคือหมายถึงตัวเองนะคะ15ปีมีชีวิตเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกว่า20ปีอยู่บนเส้นทางการเมืองและกว่า10ปีที่อยู่ในตำแหน่งรัฐบาลเป็นช่วงเวลาที่ถือว่ายาวนานพอสมควรเคยมีคนถามคุณสมคิดว่าทำไมถึงเลือกเดินเส้นทางนี้ทั้งที่ไม่เคยแสดงออกเลยว่าชอบการเมืองโดยเฉพาะในช่วงมหาวิทยาลัยก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วไม่ได้เลือกแต่มีบางสิ่งชี้นำและผลักดันให้ชีวิตเดินบนเส้นทางนี้นั่นก็คือประสบการณ์4ปีจากรั้วธรรมศาสตร์อ้าวแกเรียนเข้าเรียนปี16แล้วผมนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยทำไมคะเข้าเรียนปี16ถึง19เนี่ยคือแกไม่เคยมีชื่อเสียงว่าแกทำกิจกรรมทางการเมืองอะไรในช่วงนั้นถือเป็นช่วงตื่นตัวสูงสุดของมหาวิทยาลัยทุกวันที่เช้ามาได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองบางมีข่าวกำแพงติดอยู่ประตูท่าพระจันทร์บางก็เป็นใบปลิวที่นักศึกษาคณาจารย์ยืนแจกกิจกรรมทางการเมืองมีให้ตลอดมีเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเดินเข้าออกมหาวิทยาลัยปรึกษาปัญหากับนักศึกษาออกค่ายชนบทเป็นเรื่องธรรมดาของนักศึกษาในสมัยนั้นแสดงว่ากำลังจะบอกว่าคุณสมพิศก็คุกคีกับบรรยากาศการเรียกร้องแกบอกแกได้จิตวิญญาณมาจากช่วงนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นำทางนักศึกษาสมัยนั้นว่าจะอยู่ที่ไหนความสำนึกในผลประโยชน์บ้านเมืองมีอยู่พร้อมสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ก็ทีนี้แกก็พูดถึงว่าเอาบิ๊บสั้นๆว่าที่แกมาพูดเนี่ยแกพูดถึงบอกว่าไม่ต้องการคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการประชาธิปไตย4วินาทีหมายถึงว่าแค่การไปเลือกตั้งหย่อนบัตรในหีบเลือกตั้ง4วินาทีค่ะเรามีเสียงคุณสมคิดนะคะคุณสมคิดดูมีเสียงใช่ไหมลองฟังดูแต่ถ้าหากว่าไปถามคนรุ่นใหม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเลยดีไม่ดีเขาหันหลังให้เลยเขาจะไม่สนใจปัญหาการบ้านการเมืองเลยเพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เขาต้องการถ้าถามว่าเขาต้องการอะไรเขาจะบอกว่าเขาต้องการประชาธิปไตยที่ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองมีส่วนร่วมในการออกความเห็นถกประเด็นปัญหาหาข้อถกที่เป็นสรุปที่เป็นทางออกโดยที่ไม่มีการขัดแย้งเป็นประชาธิปไตยของปวงชนจริงๆไม่ใช่ประชาธิปไตยของคนบางกลุ่มของบางครอบครัวไม่กี่ตระกูลสิ่งที่ผมพูดนี้ผมบอกท่านเลยว่าผมถามลูกชายผมว่าพวกเขาต้องการอย่างนี้ใช่หรือไม่เขาบอกว่าพวกรุ่นใหม่นั้นอายุตั้งแต่20กว่าถึง30กว่าเนี่ยไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยประเภทที่เรียกว่า4วินาที4 second democracyหมายความว่าใช้เวลาย้อนบัตร4วินาทีหลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้นี่แหละที่จะทำให้นักศึกษาที่เข้ามาแล้วไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนหากเขาไม่มีโอกาสแสดงออกไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมความกระตือรือร้นในปัญหาบ้านเมืองจะหายไปประชาธิปไตย4วินาทีคือแกวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปไตยบอกว่าชาวธรรมศาสตร์จากวันที่สถาปนาวิทยาลัยจากวันที่สถาปนาธรรมศาสตร์
คือ2477เนี่ยฮะด้วยบริบททางการเมืองในขณะนั้นเป็นบริบทแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ในปัจจุบันคิดว่าชาวธรรมศาสตร์คงจินตนาการไม่ถึงว่าประชาธิปไตยที่ต่อสู้กันมามันมีเวอร์ชั่นแปลกๆขึ้นมาประชาธิปไตยที่มีเวอร์ชั่นแจกกล้วยเป็นหวีอย่างไม้อายฟ้าดินหรือประชาธิปไตยเงินสดคนรุ่นใหม่จินตนาการไม่ถึงว่ามีประชาธิปไตยแล้วทำให้คนเพียง 1% ของประเทศมีทรัพย์สินมากกว่าคน 60% ของประเทศประชาธิปไตยที่รับมานั้นถูกออกแบบให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางการเมืองประชาธิปไตยแบบนี้คือสิ่งที่เราต่อสู้กันมาหรือเปล่าใช่ไหมการต่อสู้เพื่อเพียงเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนั้นเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นแต่ไม่เพียงพอเพราะปัญหาที่เราเผชิญนั้นมันรุนแรงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมเชิงเศรษฐกิจโลกสิ่งแวดล้อมการเน้นเฉพาะการเมืองอย่างเดียวไม่ได้สร้างอนาคตไปมากเท่าไหร่คุณสมคิดแกเป็นอะไรนะจะเป็นรองนายกพรรคประชาพลังประชารัฐไม่ใช่หรอคือพี่ถึกตอนหลังเลือกตั้ง62ไม่ต้องพูดถึงตอนรับประหารมาด้วยนะแกมีสิทธิ์พูดอะไรถึงประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้งพี่ถึกทั้งหมดที่เราฟังคุณสมคิดเมื่อสักครู่เหมือนนั่งทำแมชชีนไปฟังเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สมัยคุณสมคิดลิ้นทองกุลไหมไอ้คำว่าประชาธิปไตย4วินาทีอ่ะพูดทุกคืน เวทีรู้ทันทักษิณกับเวทีพันธมิตรเพราะคุณต้องการที่จะลดทอนคุณค่าของประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งข้อที่1ประชาธิปไตยหากไม่มี4วินาทีประชาธิปไตยหากไม่มี4วินาทีในคูหาการเลือกตั้งก็ไม่มีประชาธิปไตยค่ะประชาธิปไตยเริ่มต้นจาก4วินาทีในคูหาแล้วคุณสมคิดพูดว่าเราไม่ต้องการประชาธิปไตยที่ทำให้คน 1% มั่งคั่งและอีก 99% ร่ำรวยแขกจะบอกว่าประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเหตุที่สร้าง the 1% ที่มั่งคั่งการรัฐประหารและยึดอำนาจจากประชาชนต่างหากที่ไปหนุนความมั่งคั่งของคน 1% ของประเทศและคุณสมคิดได้เคยร่วมหัวจมท้ายรับตำแหน่งรัฐมนตรีจากรัฐบาลที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารมาแล้วคุณสมคิดเป็นรัฐมนตรีที่อยู่มาทั้งในสมัยที่มาจากรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็อยู่มาแล้วรัฐบาลหลังการรัฐประหารที่เขาว่ากันว่าสืบทอดอำนาจมาคุณสมคิดก็ไปรับตำแหน่งนั้นมาแล้วจนกระทั่งอยู่ไม่ได้จนกระทั่งอยู่ไม่ได้ต้องมาตั้งพรรคการเมืองและพรรคการเมืองของคุณสมคิดถ้าต้องการจะได้ส.ส.ไปในสภาในครั้งหน้าคุณก็ต้องการ4วินาทีในคูหาจากพวกเราเช่นกันแล้วจะมายืนพูดลดทอนคุณค่าการเลือกตั้งที่เป็นเสียงของประชาชนเพื่ออะไรถ้าตั้งพรรคการเมืองอยากได้เสียงของประชาชนอันดับแรกสิ่งที่ต้องทำคือเลิกดูถูกประชาชนค่ะคือประชาธิปไตยเนี่ยมันมีมากกว่าเลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งน่ะเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยอันนั้นน่ะการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนมีเสรีภาพการมีสิทธิ์ออกเสียงการอะไรต่างๆมันคือมันมาจากรากฐานการรากฐานของการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์เป็นสิ่งที่รับรองสิทธิอื่นๆสิทธิในการเสรีภาพในการแสดงออกในการโต้แย้งโต้เถียงกับรัฐบาลอะไรต่างๆสิ่งนี้ควรจะเถียงกันให้จบตั้งแต่เราอยู่ประถม6 ไม่ใช่มาพูดตอนนี้สิ่งนี้จบตั้งแต่ประถม6เลือกตั้งแล้วมีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมประชาธิปไตยแบบต้องทำประชามติประชาธิปไตยแบบมีประชาธิปไตยทางตรงด้วยในบางจุดนี้ใช่ไหมพี่ถึกไอ้ทฤษฎีเนี้ยจบตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเราจะไม่พูดซ้ำนะคะเราจะไม่ตกอยู่ในวังวนของทฤษฎีประชาธิปไตยที่ทุกคนเรียนจบตั้งแต่ชั้นประถม6ประชาชนไม่ได้โง่ผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแยะช่วยมีความให้เกียรติและมีมารยาทต่อประชาชนในฐานะที่เขาอาจจะเป็นโหวตเตอร์แล้วคุณน่ะทำพรรคการเมืองมันดูย้อนแย้งไปหมดสำหรับสิ่งที่คุณสมคิดแล้วแกก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจในสังคมไทยผลจากการจัดอันดับ IMD นะ International Institute for Management Development ที่สวิตเซอร์ของสวิตเซอร์แลนด์พบว่าความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยหล่นมา13จุดประสิทธิภาพรัฐบาลตกลงมา11จุดภาคเอกชนก็ไม่เว้นกว่าจะได้แต่ละจุดนั้นเลือดตาแทบกระเด็นภายใน4ปี5ปีข้างหน้าถ้าไม่ขับเคลื่อนแก้ไขเมืองไทยยิ่งลำบากค่ะเอ้ยไอ้ที่แกพูดนี่ที่มันตกนั่นเมื่อไหร่อ่ะยุคประยุทธ์นี่ใช่ป่ะที่มีรองนายกเป็นใครตกก็ตอนแกลาออกหรือวะผมงงมากเลยคนจนจะหมดประเทศใครพูดผมงงมากเลย
คนจนจะหมดประเทศคือโอเคคุณสมคิดพูดเนี่ยมีการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจการมองปัญหาทางเศรษฐกิจฟังเอามาคิดได้ฟังแล้วก็เอามาแบบเอามาแบบต่อประเด็นได้อะไรได้แต่ว่าตรรกะแกเนี่ยตรรกะแกพื้นฐานแกเนี่ยมันไม่ได้ค่ะยังมีอีกท่อนหนึ่งที่บอกว่ายังไม่รวมถึงความไม่เท่าเทียมทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและเรื่องเพศสิ่งเหล่านี้จะรอให้ใครมาแก้ปัญหารอรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมาแก้ไขงั้นหรือพรรคร่วมรัฐบาลที่จะเอาแบบนั้นแบบนี้แต่ปัญหาวิกฤตของชาติเห็นได้ชัดใครจะแก้จะโทษที่รัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนคนไทยต้องร่วมกันอ๋องั้นไปยุบพรรคของตัวเองเลยค่ะไม่ต้องตั้งแล้วพรรคการเมืองเดี๋ยวประชาชนทุกคนจะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการแก้ไขปัญหานะคะไม่ต้องมาเป็นส.ส.ค่ะพรรคการเมืองที่ตั้งมาเนี่ยสลายไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะมีคนที่ตั้งพรรคการเมืองนะแต่บอกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้ฝั่งพึ่งรัฐบาลอีกเดี๋ยวไม่ได้ประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันต้องร่วมกันช่วยกันเดี๋ยวพักร่วมแล้วนะงั้นไปทะเลาะกันแก้ปัญหาไปสักทีไม่ต้องมีค่ะพักกันเมืองอ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะพี่ถึงคนละไม้คนละมือเนี่ยก็พูดคล้ายๆกับรัฐบาลปัจจุบันเหมือนกันนะประชาชนต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอแล้วแล้วก็บอกสถาบันการศึกษาต้องไปแหล่งรวมศูนย์ทางปัญญาเพื่อเผชิญกับปัญหาการศึกษาไม่สามารถแยกส่วนออกจากปัญหาประเทศได้สถาบันการศึกษาเป็นที่รวมศูนย์ของปัญญาถ้าไม่เอาปัญญาเพื่อสร้างปัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจะเอาปัญญาจากที่ไหนเพราะการเมืองต้องใช้เวลาคิดทางออกของประเทศผมเอาบิบสั้นๆนะค่ะที่แกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เลยผมจะบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยมีผลอย่างมากเลยต่อการพัฒนาการศึกษาใช่สิใช่ป่ะค่ะยุคนี้เนี่ยอาจารย์มหาลัยด่ากันเช็ดไปหมดเลยเพราะอะไรป่ะมหาลัยทุกมหาลัยพยายามที่จะแข่งขันกันเพื่อบอกว่าให้การจัดอันดับมันได้ได้ติดอันดับโลกได้ยกระดับอันดับขึ้นบังคับให้อาจารย์ต้องไปหาลงตีพิมพ์ผลงานในวารสารในอะไรต่างๆแล้วถึงจะได้แบบเลื่อนเป็นเลื่อนเป็นผอสอบอะไรต่างๆจะไม่ถูกปลดอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นการมันไม่ใช่การทำผลงานเพื่อการศึกษาจริงๆเสร็จแล้วบางที่มันต้องจ้างลงด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์อะไรด่ากันเช็ดเลยค่ะนโยบายยุคนี้อันนี้แค่ข้อเดียวนะคือแกจะไม่บอกว่ามันไม่ใช่การเมืองได้ไงค่ะหลายๆอย่างมันเกี่ยวพันกับการเมืองกันหมดแต่ว่าการเมืองสำหรับคุณสมคิดเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามถามเรื่องเป็นคนดิเดตนายกของพรรคสร้างอนาคตไทยใช่หรือไม่คุณสมคิดก็ไม่ตอบแต่ปรากฏตัวออกมาแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแกพยายามจะผสมระหว่างคำพูดของแกทำมูลนิธิให้กับอาจารย์ประเวศไงแกพยายามจะผสมคำพูดระหว่างอาจารย์ประเวศกับอะไรต่างๆแบบในทิศทางของแกอีกแบบนึงคือพูดแล้วมันวนน่ะพี่ถึกอ่ะแล้ววนน่ะอะไรอ่ะอะไรนะสถาบันการศึกษาเป็นที่รวมศูนย์ของปัญญาถ้าเราไม่เอาปัญญาเพื่อสร้างปัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแล้วเราจะเอาปัญญาจากที่ไหนคือถ้าประเทศนี้ไม่อยู่ภายไม่ตกอยู่ในวังวนของการทำรัฐประหารนะคะสติปัญญามีทุกหนทุกแห่งเพราะสติปัญญาอยู่กับประชาชนทุกคนหากประชาชนไม่ถูกปล้นเอาอำนาจทางการเมืองของตัวเองไปนะคะปัญญาอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยก็ต้องเยอะแปลกดีเนาะที่ยังมีความคิดแบบเชยมากเลยว่าจะต้องให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ชี้นำทางปัญญาของสังคมอ่ะไม่จริงนะคะทุกคนมีสติปัญญาอันหลากหลายและสติปัญญาไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันการศึกษาค่ะเป็นวิชั่นของอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะเผลอๆถ้าอยู่ในระบอบอำนาจนิยมแบบนี้ยิ่งเรียนสูง ยิ่งถูกครอบงำมากยิ่งเรียนสูงยิ่งเชื่องยิ่งพูดมากแบบสมคิดยิ่งเสียนะเพราะฉะนั้นเดินให้อุตมะกับสนธิรักษ์แกเดินการเมืองไปเถอะแล้วรอเป็นคันดิเดตพูดเรื่องเศรษฐกิจไปเถอะเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ขึ้นแล้วไหมพี่ถือคนจนจะหมดประเทศอ่ะผลงานที่ฝากไว้อ่ะตราบาปมันยังพอได้อยู่ความแย่ของประยุทธ์หลังแบบทำให้แบบสมคิดก็ยังพอแบบได้อยู่นะคะคนยังแบบพอจะทำให้คนเชื่อได้อยู่จิบกาแฟดีกว่ามาที่90ปีเหมือนกันค่ะสำหรับ90ปีรัฐสภาการเดินทางและความหวังนะคะอันนี้เป็นเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ90ปีก่อตั้งรัฐสภาไทยมี2อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณวันมุฮัมมัดนอมัตฮาคุณโพคินพลกุลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกและอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะคะต้องฟังดีๆเลยสำหรับคุณอภิสิทธิ์วันนี้ก็ข่าวคุณวันนอก็คือว่าปัจจัยสำคัญของความอ่อนแอในระบบรัฐสภาคือถูกเตะตัดขาตลอดโดยขุนศึกนายทุนอำนาจนิยมวันนี้เราก็ยังไม่พ้นบ่วงบาตรดังกล่าว
วันนี้เราได้รัฐบาลที่มาจากการก่อเหตุเช่นนี้เมื่อเข้ามาก็ต้องดูแลขุนศึกนายทุนและอำนาจนิยมแล้วประชาชนจะเป็นอย่างไรต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนการปฏิวัติจะเกิดไม่ได้ประชาชนมาถึงรับประหารนะจะเกิดไม่ได้ถ้าประชาชนไม่ยินยอมต้องมีจิตสำนึกว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนแล้วก็ที่วิพากษ์กันในประเด็นหลักตอนนี้คือเรื่องไม่ตอบกระทู้สดซึ่งวันก่อนคุณสุชาติตันเจริญแกซัดนายกไปใช่ซัดแรงมากคุณบรรณอบอกว่าอยากฝากถึงรัฐบาลเรื่องตอบกระทู้สดซึ่งได้เริ่มในสมัยที่ผมเป็นประธานสภาเพื่อวัดกึ่งรัฐบาลในหลายประเทศเมื่อถึงวันประชุมสภาทุกกระทรวงต้องยกมาที่สภาเพื่อตอบคำถามคุณมาจากสภาแต่คุณไม่มาสภาแล้วจะมีประโยชน์อะไรสภาเป็นผู้อนุมัติงบรัฐบาลความสำคัญอยู่ที่สภาเหนือกว่าฝ่ายบริหารถ้ากระทู้สดให้คนอื่นมาตอบแทนเช่นนั้นเราไม่ต้องมีก็ได้แล้วก็พูดว่าทำไมการละเมิดศาลถึงติดคุกแต่การละเมิดอำนาจประชาชนทั้งประเทศฉีกรัฐธรรมนูญเป็นรัฐาธิปัตย์กลายเป็นถูกต้องผมว่าศาลท่านต้องตรวจตราบใดที่การกบฏการยึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์เราจะเจอรัฐประหารแบบนี้อีกหลายรอบอันนี้เป็นคุณวันนอนะคะค่ะส่วนคุณอภิสิทธิ์ค่ะก็บอกว่าคุณค่าของรัฐสภาแยกไม่ออกจากคุณค่าของประชาธิปไตยแล้วก็พูดถึงเหตุที่สภาทำหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะในรอบ100ปีที่ผ่านมาอำนาจตกอยู่กับฝ่ายบริหารมากขึ้นกอบกับกระบวนการนิติบัญญัติไม่คล่องตัวรวดเร็วกระชับเหมือนฝ่ายบริหารประชาชนจึงเห็นว่าพึ่งได้ยากเป็นโจทย์ที่ต้องปรับปรุงและปัญหาที่2ที่คุณอภิสิทธิ์มองเห็นก็คือเราไม่มีวัฒนธรรมเหมือนประเทศประชาธิปไตยที่ทำให้ฝ่ายบริหารเคารพระบบรัฐสภายกตัวอย่างเลยค่ะกรณีพลเอกประยุทธ์ไม่มาตอบกระทู้ถามสดจนถูกคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1กล่าวตักเตือนคุณอภิสิทธิ์มองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ดูค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดวิวาทะใช่ไหมครับว่าท่านรองประธานตำหนิท่านนายกที่ไม่มาตอบกระทู้มอบรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็บอกไม่ว่าไม่มาค่ะแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าแรงไปไหมผมก็อยากจะเรียนท่านรองประธานว่าท่านพูดเบาเกินไปได้บอกไหมคะยังครับบอกวันนี้ครับบอกวันนี้แหละครับแล้วก็อยากจะให้ท่านนายกได้ตระหนักนะครับว่าจริงๆถ้าเราไปดูประเทศที่ใช้การปกครองในระบบสภาผู้นำประเทศเนี่ยต้องถืองานสภาเนี่ยมีความสำคัญเป็นลำดับหนึ่งโดยเฉพาะการมาตอบกระทู้ถามผมเป็นนายกผมไปประชุมระดับระหว่างประเทศนะครับประชุมเอเปกประชุมอะไรเนี่ยผมเห็นนายกออสเตรเลียนายกแคนาดาบางทีต้องมาขอโทษกับที่ประชุมบอกผมจำเป็นต้องกลับไปตอบคำถามในสภาค่ะนะครับมันไม่มีข้ออ้างหรอกครับในการที่จะมาตอบกระทู้ไม่ได้เพราะอะไรครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราเรียกประชุมสภาแล้วบอกว่าจะถามนึกสนุกถามกระทู้ขึ้นมาทราบอยู่แล้วว่าการตอบกระทู้ถามสดเนี่ยเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนแล้วใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงใช่ไหมหรือชั่วโมงครึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะฮะถ้าคุณยังไม่สามารถบริหารเวลาใน1สัปดาห์เนี่ยแค่1หรือ2ชั่วโมงที่จะมาตอบรู้สภาคุณจะบริหารประเทศยังไงบริหารเวลาสภาไม่ได้จะมาบริหารประเทศได้ยังไงคุณอภิสิทธิ์ก็ย้ำตรงนี้แต่อันนี้คือคุณอภิสิทธิ์จะเป็นนักเรียนอังกฤษอ่ะค่ะสภาอังกฤษเป็นยังไงจริงๆนะสภาอังกฤษนี่คือคุณต้องตอบนะแล้วมันจะดุเดือดมากคือการตอบทู้ในสภาเนี่ยคือแบบ2ฝ่ายจะยืนซักถามอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วนักข่าวของอังกฤษแรงๆเนี่ยสื่ออังกฤษก็ใช้ความสนใจมากก็คือเขาจะลงละเอียดแบบคล้ายๆว่าคุณซักถามว่าเรื่องอะไรแล้วก็ฝ่ายที่ถามก็คือแบบฝ่ายที่ตอบก็ต้องตอบได้จริงตอบอะไรแบบเนี้ย คือมันจะเป็นงานแบบตรวจสอบซักถามกันแบบรายละเอียดเลยมันไม่ของเขามันไม่จำเป็นต้องมานั่งเปิดพิปายไว้วางใจแบบอะไรแบบเนี้ยของเรามันก็คือแบบสภามันเหมือนแบบเอาไว้ยกมือเป็นเสียงข้างมากอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่มันแตกต่างจริงอังกฤษมันทำอย่างนั้นแต่คุณอภิสิทธิ์แกก็โกงลืมไปนะว่าที่อังกฤษเนี่ยฝ่ายค้านเขาไม่บอยคอตเลือกตั้งนะยื่นเข้าตัวไปและอีกหลายเรื่องและอีกหลายเรื่องที่ทำให้สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดวันนี้ไม่สง่างามเท่าที่ควรคือโดยเนื้อหาดีมากค่ะแต่โดยพอร์ตโฟลิโอของคุณอภิสิทธิ์มันทำให้เนื้อหาของวันนี้ไม่สง่างามเท่าที่ควรแต่โดยเนื้อหามันก็เป็นเรื่องจริงที่
ฝ่ายสภาควรจะได้รับความเคารพจากฝ่ายบริหารแล้วก็ควรที่จะเข้ามาในการที่จะตอบกระทู้แม้จะเป็นกระทู้สดก็ตามคุณอภิสิทธิ์พูดไปทำนองแบบว่ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะมีการประชุมสภาวันไหนแล้วก็ควรจะเตรียมคนที่มาตอบถ้านายกไม่มาตอบเองมอบหมายแต่ว่าทุกครั้งที่นายกมอบหมายรัฐมนตรีคนนั้นไม่ว่างทุกทีเลยคือในตอนนี้รอบที่แล้วเนี่ยที่คุณสุชาติแกโวยก็คือนายกมอบหมายคุณอาคมใช่ป่ะครั้งนี้ก็อาคมดูเหมือนรอบนี้แหละหมายถึงว่ามอบหมายคุณอาคมแล้วคุณอาคมมอบคุณสันติแล้วไงเนี่ยใช่ป่ะแล้วคุณสันติก็ไม่มาเลยคือมอบกันมาเป็นทอดๆแบบคุณสุชาติก็เลยด่าว่าสั่งแบบทหารสั่งแล้วไม่เก็บสั่งแล้วไม่รู้ว่าค่ะแต่ว่าเรามักจะลืมไปว่าสภาคือที่ทำงานของผู้แทนราษฎรดังนั้นนะคะการไม่เคารพสภาก็คือการไม่เคารพประชาชนและสิ่งนี้แขกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในตัวของพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือการเคารพประชาชนก็เลยเข้าใจได้ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จะไม่แคร์สภาเท่าที่ควรเพราะว่าทุกวันนี้ได้เป็นนายกก็ไม่ได้มาจากผู้แทนราษฎรนี่ค่ะค่ะแต่จริงๆมีคุณธนกรตอบโต้ด้วยเดี๋ยวเรายกไปช่วงหน้าก็ได้ค่ะว่าคุณธนกรออกมาโต้แทนพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงบ้างฟังสักครู่ค่ะช็อกโกแลตที่หวานกลมกล่อมโรยด้วยอัลมอนด์กรุบกรอบและถั่วฮาเซลนัทที่หอมมันผสมผสานกันเป็นคอมบิเนชั่นที่จะทำให้คุณเคี้ยวสนุกจนหยุดไม่อยู่ Voice Hazelnut Choco หวานกลมกล่อมหอมมันกระปุกละ179บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th